ชีวิตลงหนักจริงๆครับสำหรับครอบครัวบุรณุปกรณ์นะฮะครอบครัวนักการเมืองชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่ฮะเพราะว่าโดนข้อหาในการเผยแพร่ตัวของจดหมายร่างนุนปลอมนะครับงานนี้เรียกว่าโดนกันเกือบทั้งครอบครัวครับทั้งน้าชายหลานสาวหลานเขยครับแต่คนที่น่าสนใจที่สุดก็คือคุณทัศนีบุรณุปกรณ์ฮะเพราะว่างานนี้ออกมาเปิดเกมในการเข้าพบกับตำรวจทั้งที่เชียงใหม่ทั้งที่กรุงเทพแต่สุดท้ายไม่ได้เจอฮะโดนทหารรวบตัวเข้าค่ายซะก่อนครับคุณทัศนีหรือว่าคุณกุ้งนะฮะเป็นลูกสาวของคุณพรทัศน์บุรณุปกรณ์กับคุณผ่องศรีบุรณุปกรณ์ครับมีน้องสองคนก็คือคุณทัศนัยหรือว่าคุณไก่กับคุณทานทิพย์หรือว่าคุณกวางจบการศึกษาจากมงฟอร์ดวิทยาลัยครับจากนั้นก็เข้าเรียนต่อที่สาขาบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมกับจบปริญญาโทคณะเศรษฐศาสตร์จากเชียงใหม่เช่นเดียวกันตอนปี2546ครับคุณปกรณ์บุรณุปกรณ์อดีตส.ส.ของไทยรักไทยชักชวนคุณกุ้งครับให้มาลงชิงชัยตำแหน่งนายกเทศมนตรีสุดท้ายครับได้ตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีหญิงคนแรกของเทศบาลตำบลช้างเผือกครับจากนั้นตอนปี2554ครับก็ตัดสินใจลาออกมาลงชิงตำแหน่งส.ส.เขต1ของเชียงใหม่ในเสื้อของพรรคเพื่อไทยและก็ได้รับเลือกตั้งจริงๆครับตระกูลบุรณุปกรณ์นะฮะมีคุณปกรณ์เนี่ยเป็นส.ส.เชียงใหม่อยู่2สมัยครับพอคุณปกรณ์เสียชีวิตก็ได้คุณทัศนีนะฮะมาเป็นทายาททางการเมืองต่อแต่พอปี2557ครับเกิดการรัฐประหารคุณทัศนีต้องเว้นวรรคทางการเมืองครับแต่ว่าได้ลุงแท้ๆอย่างคุณบุญเลิศนะฮะแต่งตั้งให้เป็นรองนายกอบจ.เชียงใหม่ครับถ้าจะพูดไปครับเขตเทศบาลตำบลช้างเผือกนี่แหละฮะกลายเป็นฐานเสียงสำคัญของตระกูลนี้ครับตระกูลนี้ก็ส่งคุณทัศนีเข้ายึดเขตเทศบาลช้างเผือกถึง2สมัยตั้งแต่ปี2546จนถึงปี2554จากนั้นก็เป็นคุณขเชนเจียกขจรซึ่งเป็นหลานเขยของคุณบุญเลิศก็มารับไม้ต่อจากคุณทัศนีต่ออีกทีหนึ่งส่วนคุณทันทิพย์นะครับน้องสาวของคุณทัศนีปัจจุบันก็รับราชการเป็นทันตแพทย์อยู่ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลช้างเผือกครับหากมองในภาพรวมครับถือว่าตระกูลนี้ฮะสามารถยึดการเมืองท้องถิ่นของเชียงใหม่เอาไว้เกือบทั้งหมดถ้าสมมุติว่ามีการเลือกตั้งจริงๆภายในปี2560นะครับดูเหมือนว่าคุณทัศนีนี่แหละฮะน่าจะเป็นแม่ทัพใหญ่ของตระกูลบุรณุปกรณ์ในการนำศึกสู้ศึกการเลือกตั้งที่เชียงใหม่ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคงต้องดูคดีความตอนนี้ก่อนฮะว่าสุดท้ายจะไปจบยังไงครับ